ุณชมอมยิ้มแก้มตุ้ยตลกละละมามากมายดูแล้วผ่อนคลายจะหายหน้ามุ้ยเรื่องไทยกินฝรั่งก็มีเตรียมมาอย่างดีแล้วไม่มีช่วยๆดูดีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ดูแล้วคิดได้ตะกอนบ่ายคลายเครียดทานข้าวให้อร่อยทุกคำต้องเปิดช่อง3ดูรายการนี้เที่ยงกว่าวันจันทร์ถึงศุกร์รายการสนุกนะเขาอยู่ที่นี่ตลกละเขามามากมายดูแล้วยิ้มได้สบายสบายบ่ายคลายเครียดไปนั่งอยู่ที่นั่นทำไมนี่ยังไม่เจอกันอีกเหรอพอโทนี่คุณกำจรนะเขามาเพื่อจะมั่นหมายวันนี้ไปสิน่ารักมากได้นั่งคุยกันเอาละไหนๆก็มากันพร้อมหน้าแล้วแล้วเราจะเอายังไงกันเนี่ยเอาพ่อเอาไงดีล่ะพ่อพิธีมั่นน่ะจะเริ่มได้หรือยังก่อนแล้วแต่พ่อก็แล้วกันอู้ว่าอะไรนะพ่อเป็นผู้ใหญ่อะพ่อแล้วแต่พ่อแล้วกันพ่อเออเฮ้ยเล่นอะไรกันอะพ่อแล้วมานี่สิโอ้โหเบาๆหน่อยได้ไหมมันหนักโหดได้ยินแล้วไปคุยกันที่โน่นจะหมดเรื่องหมดราวเอาไปส่งหน่อยเดี๋ยวหลงหัวหลงอีกจะได้คุยกันเอาเดินตัดหน้าอีกเดินอ้อมหลังเราจะได้คุยกันว่างานเราเนี่ยจะเอายังไงกันครับนะวันนี้เป็นวันมั่นวันมั่นเป็นวันดีงั้นขอเชิญเริ่มเลยคุณพ่อครับไม่ต้องอิดออดพร้อมแล้วแล้วลูกสาวฉันก็มีนิ้วแล้วด้วยพร้อมที่จะสวอาให้สวมแหวนได้แล้วใช่ครับคุณพ่อลูกสาวมีนิ้วแล้วแต่บังเอิญว่าผมไม่มีแหวนมาครับที่จะสวมแหวนมั่นอยู่วันนี้ยังไม่มีแหวนไม่มีครับคือผมมัวยุ่งแต่กับราชการอยู่นะครับยุ่งกับราชการครับนี่จะแต่งงานกับลูกสาวฉันแล้วยังไปยุ่งกับราชการอีกเหรอใครอย่างนั้นอย่าไปแต่งแต่หากว่าแต่งแล้วคุณหนูจะต้องกินน้ำใต้ศอกราชการแม่นมครับจะให้ไว้ใจได้ไหมเนี่ยคุณพ่อครับคือแบบผมมัวยุ่งงานข้าราชการอยู่นะครับผมไม่มีเวลาไปซื้อแหวนนะครับเข้าใจให้ก็ได้ด้วยครับผมถ้าทางท่านจะไม่ค่อยเข้าใจนะครับพ่อครับคือผมอยากจะขอรบกวนยืมแหวนพ่อได้ไหมครับจะยืมแหวนฉันครับพ่อนึกว่าเรื่องใหญ่โตความจริงก็เรื่องเล็กเรื่องเล็กแต่ไม่น่าจะลุกให้มันเรื่องใหญ่โตไอ้เรื่องแค่นี้ได้ยืมเป็นยืมนะครับขอคือขอครับยืมแหวนครับแต่ถ้าทวงแล้วต้องคืนนะทวงคืนเลยครับคืนแน่นะครับผมขอยืมยืมครับเอาไปขอบพระคุณมากครับคุณพ่อขอแหวนคืนครับคุณพ่อไปจ้าเรากลับได้แล้วเบ้ผมใจหายเลยคือพ่อมันคือมันเป็นจังซานมันยังไงคือยืมมันอ่ะยืมเจ้าเนี่ยมาสวมให้ลูกสาวเจ้าเนี่ยดีมากเป็นคนที่รักษาคำพูดทวงก็ให้คืนขอบใจมากเอาอันเพชรมันล้นหาย2เม็ดไม่เป็นไรเวลาคืนก็ให้ครบกันแล้วกันครับสวมเลยค่ะสวมนิ้วที่อยู่ระหว่างนิ้วกลางกับนิ้วก้อยนะคะก็บอกซะเลยว่านิ้วนาง
เดี๋ยวไม่ไงอันนั้นมันนิ้วก้าวโอ้โหขอโทษครับตายแล้วสินี่มันมีแววตั้งแต่สวมแหวนเลยเหรอเนี่ยเออแม่นมครับชีวิตมันจะฉุกเราเออสมนิ้วไหนครับแต่มีความสุขอ้าวสมนิ้วไหนครับก็นิ้วที่มันงอกออกจากแขนน่ะนิ้วมีความสุขเหลือเกินให้หนูยิ้มหน่อยสิลูกเดย์ออกมาเอาละแขกทั้งหลายวันนี้น่ะเราได้สวมแหวนมั่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วพูดกับใครแล้วก็มีกันแค่5คนเนี่ยก็ทำให้มันใหญ่โตขึ้นมาสิงานลูกสาวคุณพระมั่นเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยครับก็ขอฝากลูกสาวไว้ด้วยกันแล้วกันนะอยู่ให้ในความดูแลครับตอนนี้มั่นเรียบร้อยแล้วลูกเอ้ยคือแบบเดี๋ยวพ่อเนี่ยจะหาวันเลิกวันไหนจะได้เลิกแต่งงานนะจะไปดูว่าวันไหนจะได้เลิกแต่งงานจริงเหรอคุณพ่อคะลูกดีใจจังเลยค่ะเพราะว่าลูกเนี่ยอยากเลิกแต่งงานค่ะโอ้คุณหนูข้างนมก็ไม่เข้าใจอธิบายไอ้ที่ว่าเลิกแต่งงานน่ะก็คือเลิกแต่งงานมันไม่ใช่เลิกแต่งงานแต่มันเป็นเลิกแต่งงานนะลูกพ่อครับผมคิดว่าเราน่าจะเข้าใจเลิกแต่งงานกันได้แล้วนะครับดีดีคือผมก็ต้องฝากลำเพยไว้กับคุณพ่อก่อนนะครับแล้วคือวันนี้ผมจะต้องขอลาไปราชการเลยครับไปทำไมไปจับเสือฝ้ายเสือดำเสือมเหสวนครับเสือฝ้ายเสือดำเสือมเหสวนครับมันอยู่สุพรรณแล้วไปทำไมที่เลยเมื่อสักครู่บอกว่าไปราชการเลยใช่ไหมใช่ครับอย่างนั้นคิดว่าคงไม่เจอกันนะพวกฮะครับพ่อครับผมคงไม่ไปเลยหรอกครับอย่างน้อยไปแค่อุทัยยังใกล้เคียงนะครับพ่อครับเดี๋ยวผมขอลาไปราชการที่จังหวัดสุพรรณเลยนะครับไป2จังหวัดเลยเหรอคือไปจังหวัดสุพรรณดีกว่าครับพ่อฮะคุณพระก็ไม่เข้าใจเขาหมายความว่าเขาจะไปสุพรรณเลยฮะแต่ว่าคือลำเพยจ้ะก่อนไปราชการผมอยากจะขอรูปลำเพยสักนิดได้ไหมครับเขาต้องการรูปหรอกก็ได้นิดเดียวนะครับได้รูปแล้วต้องการคล้ำไหมครับแม่นมครับลำเพยครับมันไม่เป็นรูปแบบนี้ครับคือว่าอันขอรูปถ่ายนะครับขอรูปถ่ายไปเก็บไว้ใส่กระเป๋าเวลาผมเศร้าผมคิดถึงผมจะได้ดูรูปถ่ายครับเอารูปที่ยืนอยู่สะพานก็ได้ลูกคือแบบว่าไม่คุณพกติดตัวครับคือถ้าผมได้รูปนี้ไปผมไม่มีเวลาทำงานหรอกครับคืออยากได้รูปที่ใส่กระเป๋าได้นะครับไม่ใช่รูปไปใส่กระเป๋าเดินทางครับนะฮะถ้าอันนี้ท่านครับผู้กองไม่เอาให้ผมห้อยคอมั้ยครับยาวไปเลยจ้ะเอาไว้อะไรลูกI'm sorry.
เฮ้ยไอเสือไม่แห้งมึงน่ะไอเสือไม่แห้งกูบอกว่ามึงไอเสือไม่แห้งมึงทำไมเรียกกูว่าไอเสือไม่แห้งวะก็มึงเสือแฉะไงมึงน่ะไอเสือไม่แห้งกว่ากูเพราะอะไรมึงเรียกกูไอเสือไม่แห้งก็มึงเสือเปียกไงอยู่เสือท่ามเดียวจะกัดกันเองซะแล้วหน้าหัวเราะไอ้ย้อยอย่าเรียกฉันไอ้ย้อยนะเดี๋ยวแหลกถ้าปืนไม่จำนำตะมึงตายแล้วถ้ามีตังอยากจะถ่ายให้มาตอนนี้เหลือเกินไม่ต้องไม่ต้องจะมีแรงเหนียวไกลไหมเนี่ยไม่จะตายแล้วยังร่าเริงอีกอวดทำเป็นหมอดูบอกกูจะตายทำมาร่าเริงไม่มีเลยเว้ยคนอย่างข้าถึงแม้จะตายจะหัวเราะให้สิ้นใจตายตอนนี้พี่ยมเขาถามหาอยู่ด้วยโอ้ยยมมานาดิยมพบาลเนี่ยยมพบาลใช่สักเป็นหน้าเมียกูปากดีนักแล้วถ้าหากว่าพี่ฝ้ายเขาเจอมึงเนี่ยไอ้ย้อยพี่ฝ้ายนี่เขาสักเป็นอะไรกับมึงวะฮะก็สักเป็นเพื่อนกันสิจะตายแล้วยังปากดีนักไอ้ย้อยปากไม่ดีตีนก็ดีเฮ้ยแหมยังทำปีกกล้าขาแข็งมึงนะไอ้ย้อยฮะมึงเนี่ยเป็นโจรดีๆไม่ชอบนี่เป็นของลับตำรวจเป็นสายลับตำรวจสายลับเดี๋ยวให้ดูนะไอ้ย้อยมาอีกไม่กี่วินาทีเท่านั้นน่ะทำไมชีวิตมึงจะจบสิ้นโอ้ยอย่ามาพูดเป็นนิยายด้วยชีวิตเหลือน้อยยังไม่รู้ตัวเฮ้ยไอเปียกไอแฉะทำไมล่ะพี่แล้วพี่ฝ้ายตอนนี้พี่ฝ้ายก็ทำธุระอยู่ในใจของมึงเนี่ยมึงเกรงกลัวพี่ฝ้ายหรือเปล่าวะไม่เคยมั่นใจเลยว่ายังไงล่ะไอ้ย้อยเขาว่าเองเป็นสายลับตำรวจหรือไงเราไม่เป็นสายลับมันควายเราเป็นคนรู้จักกันธรรมดานั่นเองอย่าเข้าใจผิดเพื่อนน้ำสาบานจะผิดใจเปล่าๆแค่น้ำใบบกแก้วเดียวถือเป็นน้ำร่วมสาบานไม่ได้หรอกเมื่อกี้ยังเรียกไอ้อยู่เลยพอพี่ควายออกมามันเรียกท่านควายว่ายังไงไอ้ย้อยทำไมพี่ฝ้ายเอ็งเป็นสายลับตำรวจไม่ใช่เหรอไม่ได้สายลับรู้จักกันอ้าวโจรอย่างเราคบตำรวจนี่รู้จักกันได้ยังไงไอ้ย้อยมึงบอกเป็นตรงเลยมึงเนี่ยมึงเอาเรื่องความลับของพี่ฝ้ายไปบอกตำรวจใช่ไหมพูดไปเลยเราเป็นคนบ้าจี้เขาบอกเขาถามเราไม่บอกเขาจะกระจี้เราเลยทางป่าพูดไปพี่มาเล่าเถอะแล้วพี่จัดการดีกว่าพี่เนี่ยความกลัวของคนย่อมพูดอะไรไม่เป็นสับหรอกไอ้ย้อยเอาไปไหนล่ะอยู่นี่ไอ้ย้อยชีวิตเองมีแค่สตางค์แดงเดียวทำไมถ้าข้ายิงลอดรูเหรียญนี้เองตายรอดรูเหรียญแล้วมาโดนข้าเจ้าแต่ถ้าไม่รอดเองรอดอย่าว่าจะยิงเลยแมงวันยังยิงเข้าไม่ได้เลยเนี่ยแสดงว่าเองไม่กลัวที่ข้าพูดใช่ไหมไม่กลัวอัดก่อนสองทีทำละกั้นใจทนตึ้งตึ้งฟังใหม่ไอ้ย้อยถ้ายิงรอดเหรียญนี้แสดงว่าชีวิตเองรอดใช่แต่ถ้าไม่รอดโลสตางค์นี้เองรอดพี่ฝ้ายผมงงเนี่ยพี่พูดยังไงข้าก็กลัวบาปเหมือนกันทำคนแก่นะถ้ายิงรอดโลเหรียญนี้เองตายแต่ถ้าข้ายิงไม่รอดโลเองมีสิทธิ์รอดเอาทีอย่างนั้นยอมสู้ตายไม่กลัวแล้วไม่กลัวหัวเราะย่อข้าหน่อยสิเฮ้ยไปเอาเหรียญมาได้พี่มาแล้วพี่เหรียญ
้อยเฮ้ยยังไม่ทันยิงตายแล้วอ่ะข้าโลดนิสัยมันโอ้ทำไมข้าจะโยนเหรียญประธานโทษพี่ฝ้ายชี้วัดที่อยู่ใกล้ๆนี่ที่อยู่ที่ไหนฟุบตรงไหนก็ได้จำไว้ว่าถ้าใครเป็นสายของตำรวจจะต้องได้บทเรียนแบบนี้จำแล้วจำแล้วจะไปตายที่ไหนวัดใกล้ๆนี่แหละเฮ้ยงานนี้ข้ารู้สึกว่าต้องขอบใจไอ้ดำถ้าไม่ได้ไอ้ดำคงจะไม่รู้หรอกว่าไอ้ย้อยเนี่ยเป็นสายลับของตำรวจใช่พี่เราไปหาอะไรกินดีฉลองหน่อยไหมพี่แล้วใครเอาไก่กูไปไหน